นี่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวเดียวกันเนี่ยลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกรักกันเหลือเกินไอตัวเล็กหน้ามันดีนะอ้วนปึ๊กเลยอ่ะมันอ้วนปึ๊กเลยอ่ะกินนมแม่มันอ่ะกินนมแม่มันอ่ะกินนมแม่มันอ้วนปึ๊กเลยดูนี่ไอตัวดำไอตัวดำหยอกกันหยอกกันหยอกกันไอตัวเล็กอันนี้เป็นรุ่นพี่นะคะอันนี้เป็นพี่ใหญ่คอกนี่ซนน่ะซนน่ะพ่อแม่มันก็ห่วงจังเดินตามแม่อ้อมกลัวจะเอาลูกมันไปนะกลัวจะเอาลูกไปนอนให้ไปเข้าไปใกล้แล้วมีหมานะหมางับเนอะเข้าใจไหมเนี่ยค่ะคือรู้จักนะรู้จักร้องเรียกอย่างเช่นอันนี้เจ็ดตรงบันไดนะคะก็จะเรียกแม่นะคะถ้าติดตรงบันไดก็มาเรียกแม่ให้แม่เอาออกให้หน่อยเพราะลงไปกินแต่อะไรไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ของเล่นก็ไปคว่ำอยู่ที่ชามน้ำนะก็เรียกแม่อีกแม่หิวน้ำกินน้ำไม่ได้นะโอ้แล้ววันนี้แม่อ้อมให้ข้าวสองซองเลยนะคือให้กินสองซองเพราะอะไรเพราะตัวเริ่มใหญ่แล้วให้ค่ะกินสองสามตัวก็เลยให้สองซองคันนี้ก็อิ่มน้ำสำราญสิคะอิ่มน้ำสำราญกันค่ะแล้วแม่อ้อมเนี่ยถ้าตั้งกล้องไว้อย่างเงี้ยถึงจะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าแม่อ้อมถือกล้องแล้วแบบถ่ายข้างนอกเนี่ยจะนวลเนียมากไม่ได้เลยนี่ก็นวลเนียคือสงสัยนะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้นี่มันใครไอ้นี่มันใครจะสงสัยตลอดข้างล่างนี่ก็สนามรบเดี๋ยวแม่อ้อมกินข้าวก่อนสงสัยว่าตัวเองเป็นใครคือเดี๋ยวไม่ให้อ้อมกินให้แม่อ้อมกินข้าวเสร็จแล้วถึงจะมาทำการทำความสะอาดให้สามลิงลิงมากเดี๋ยวพลังจะเยอะแล้วแม่เนี่ยจะสู้ไม่ไหวเนี่ยพลังจะเยอะเนี่ยหลังจากที่มันโตกว่านี้เนี่ยแม่จะสู้พลังมันไม่ไหวเนี่ยจะสู้พลังมันไม่ไหวใช่ไหมฮะแม่ลุกไม่ได้เลยเนี่ยตัวดีลุกรู้จักร้องเรียกค่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหิวไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะทำของหล่นหรืออะไรเรียกแม่ตลอดถ้าเรียกแม่ทำให้หน่อยแม่ทำให้หน่อยอะไรเงี้ยรู้จักเรียกนะของก็ร้องก้องแกงเนี่ยน้องตัวบึ้บทั้งคู่เลยดูน้องตัวบึ้บเลยน้องบึ้บอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยน้องบึ้บเลยรู้จักนั่งเฉยๆนะอ่ะนั่งเฉยๆเป็นด้วยเหรอลูกนั่งเฉยๆเป็นด้วยเหรอคะนั่งเฉยๆเป็นได้เหรอลูกเมฆสงสัยค่ะคือเมฆสงสัยต้องเลยเดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วลูกงานของหนูมีอีกเดี๋ยวแม่กินข้าวเสร็จแล้วต้องมาทำให้หนูก่อนข้างล่างนี่กับสนามรบเลยค่ะคือเก็บของไปล้างแล้วน่ะลงแล้วอ่ะจะไม่ได้เลยครับถ้าเปิดนี่จะพรวดพราดมากก็คือเนี่ยกระบะทรายที่แบบดีดกันโอ้โหสุดๆเนี่ยเละเทะไปหมดตัวแสบแต่ละตัวเนี่ยมาแล้วนี่ถ้าไม่อมจะทำความสะอาดนี่ต้องปิดกรงคือปิดฝาเมฆหมอกง่วงแล้วอิ่มแล้วก็ง่วงนะอิ่มแล้วก็ง่วงเมื่อคืนนี้อากาศร้อนแต่เช้านี่อากาศเย็นเฉยเลยนี่แม่ซื้อข้าวโพดอ่อนมาให้พี่ฝนนะเดี๋ยวเย็นนี้แม่ต้องให้พี่ฝนกินข้าวโพดอ่อนนะพี่ฝนพี่ฝนดูหน้าพี่ฝนดิหน้าบึ้งหน้างออีกแล้วนั่งงออีกแล้วพี่ฝนเอาอะไรนั่งหยิกนั่งงอนะลูกนั่งงออย่างนี้เป็นอะไรลูกนั่งงอทำไมนั่งงอขนมกินบ่อยไม่ได้ครับลูกมันไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับพี่ฝนแม่ไม่ให้พี่ฝนกินขนมบ่อยๆนะแม่บอกพี่ฝนแค่นี้นะเข้าใจไหมกินบ่อยๆไม่ได้นะลูก